ค่อยๆนะครับนั่งก่อนครับพ่อพ่อครับพ่อออกมาจากโรงพยาบาลแล้วพ่อก็ต้องพักฟื้นนะครับพ่อหยุดงานทำสวนไปก่อนถ้าพ่ออยากได้อะไรเนี่ยพ่อก็บอกหนูนะครับพี่ตาลหนูว่าเราจ้างพยาบาลมาเถอะหนูทำคนเดียวไม่ไหวหรอกนะไหนจะลูกไหนจะผัวอีกไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อหายดีแล้วให้พ่อทำงานเถอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะไปโรงพยาบาลมาเนี่ยสกปรกก็สกปรกเหนื่อยก็เหนื่อยพ่อครับพ่ออยากไปพักในห้องก่อนไหมครับเดี๋ยวผมพาไปไม่เป็นไรหรอกลูกไปพักผ่อนเถอะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพรุ่งนี้มีประชุมที่บริษัทไม่ใช่เหรอลูกอ๋อใช่ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับนี่จะ5โมงเย็นแล้วเดี๋ยวตาลเลิกงานกลับมาคงหิวแย่เลยทำกับข้าวไว้ให้ตาลดีกว่าเนาะกลิ่นอะไรวะเหม็นเหม็นฮ่านี่พ่อทำอะไรคะเนี่ยพ่อจะเผาบ้านหนูเหรอพ่อลืมไปนะว่าพ่อเปิดแก๊สทิ้งไว้พ่อมัวแต่หันมาล้างผักนะลูกทำไมเนี่ยไม่ได้ดังใจเลยสักอย่างไม่ทราบว่าใครใช้ให้พ่อทำหรอคะฮะนี่พ่อจะฆ่าหนูเหรออยู่เฉยๆไม่เป็นหรือไงแก๊สมันรั่วมันเหม็นทั่วบ้านไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมหาแต่เรื่องอ่ะวันๆอ่ะไปออกไปค่ะออกไปจากห้องครัวเดี๋ยวนี้เลยนะคะสงสัยต้องหาเวลาคุยกับพี่ตาลจริงๆล่ะทนแบบนี้ใครจะอยู่ได้วะคุณรู้ไหมวันนี้พ่อคุณเนี่ยทำฉันหงุดหงิดมากเลยอะหงุดหงิดอะไรล่ะนุ้ยก็พ่อของคุณนะสิวันนี้เกือบทำไฟไหม้บ้านฉันเหนื่อยนะนึกเฮี้ยนอะไรก็ไม่รู้เข้าครัวจะไปทำกับข้าวพ่อของคุณนะหุงข้าวก็ไม่เคยสุกฉันเนี่ยต้องเอาข้าวเนี่ยไปทิ้งทุกครั้งเลยแล้วก็ต้องหุงใหม่เนี่ยพ่อคงคิดอยากจะแบ่งเบางานนุ้ยเหรอมั้งแบ่งเบางั้นเหรอแบบเนี้ยเพิ่มภาระให้ฉันมากกว่าให้พ่อคุณอยู่เฉยๆเถอะเอาแน่นุ้ยอย่าถือตาท่านเลยแล้วพอฉันทำอาหารให้พ่อคุณนะทำเผ็ดก็บอกว่ากินไม่ได้ทำจืดก็บอกว่าไม่มีรสชาติเอาตรงๆนะคะฉันตามใจพ่อคุณไม่ทันแล้วฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะท่านแก่แล้วท่านคงหลงๆลืมๆแล้วนะฉันว่านะเราพาพ่อคุณอ่ะไปอยู่ในที่ที่มีคนดูแลเขาเป็นพิเศษดีกว่านะคะเอาตรงๆนะฉันเองอ่ะก็ยังไม่มือโปรพอที่จะรับมือกับเรื่องแบบนี้หรอกค่ะพ่อครับมีอะไรเหรอลูกคือว่าผมอยากนวดให้พ่อครับเห็นพ่อบ่นว่าปวดแขนนะเดี๋ยวผมนวดให้ครับตาลลูกมีอะไรจะพูดกับพ่อใช่ไหมลูกพูดมาเถอะ
พ่อรับไปเสมอพ่อครับช่วงที่ผ่านมาผมตั้งใจขยันทำงานหนักมากหัวหน้าเขาก็เห็นความตั้งใจของผมผลงานก็ออกมาดีจนหัวหน้าเขาชมครับพ่อลูกของพ่อนะเก่งมานานแล้วพ่อเลี้ยงมาพ่อรู้ว่าลูกเอาจริงเอาจังกับงานแค่ไหนพ่อครับคือเดือนหน้าผมจะได้เลื่อนตำแหน่งครับพ่อแล้วผมเกรงว่างานที่ทำผมต้องมีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นครับแล้วนุ้ยเขาก็เริ่มขายของออนไลน์มีธุรกิจเล็กๆในบ้านคือว่าตาลครับพ่อตาลอย่าพ่อไปทิ้งบ้านพักคนชรานะพ่ออยากอยู่กับลูกกับหลานพ่อไม่อยากไปอยู่คนเดียวที่นั่นพ่อไม่อยากโดนดิ้งลูกพ่อขอร้องนะลูกพ่อพ่อกลับลูกพ่อทำอย่างนี้ทำไมอ่ะพ่อจะกลับผมทำไมพ่อผิดเองพ่อเกือบทำให้ไฟไหม้ห้องครัวของลูกพ่อทำให้หนุ่ยกับตาลต้องเดือดร้อนพ่อขอโทษพ่อไม่อยากไปอยู่ที่นั่นคนเดียวตาลลูกอย่าพ่อไปทิ้งบ้านนะคนชราเลยนะลูกพี่ตาลเหรอดาวเองค่ะแม่ดาวเข้ามาก่อนสิมีแม่เพิ่งไปทำเล็บมาสวยไหมลูกสวยค่ะแม่ทาสีไหนก็สวยหมดแหละเพราะแม่สวยไงแหมชมแม่ขนาดนี้ต้องการอะไรหรือเปล่าเนี่ยแม่รู้ทันนะแม่นี่เหมือนคุณปู่เลยนะคะรู้ทันตลอดเลยอ่ะส่วนคุณปู่นะคะก็รู้ใจคุณพ่อมากเลยค่ะอะไรนะลูกก็ตอนที่คุณพ่อไปหาคุณปู่อ่ะคุณพ่อยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะแต่คุณปู่กลับพูดขึ้นมาว่าอย่าส่งคุณปู่ไปบ้านพักคนชราเลยนะคะแบบเนี้ยแม่คะหนูคิดว่าคุณปู่น่าจะรู้สิ่งที่คุณพ่ออยากจะพูดนะคะคุณปู่เหมือนรู้ทุกอย่างเลยค่ะดาวฟังแม่นะลูกเราอ่ะไม่สามารถดูแลคุณปู่ได้เพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยยังมีภาระที่ต้องดูแลอีกเยอะเลยลูกหนูเข้าใจค่ะคุณปู่ก็แก่แล้วอ่ะเราคงดูแลคุณปู่ยากจริงใช่ไหมคะใช่จ้ะเราถึงต้องพาคุณปู่ไปอยู่ที่บ้านพักคนชราไงนั่นสิค่ะแม่หนูก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่แก่แล้วหนูเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยหนูก็จะทำวิธีเดียวกับคุณแม่เลยค่ะหนูจะส่งคุณพ่อกับคุณแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดาวแบบนั้นไม่ได้นะลูกคุณแม่ไม่ต้องกลัวนะคะหนูจะเลือกที่ที่คุณแม่ส่งคุณปู่ไปอยู่เลยค่ะดาวพ่อคุณฟังที่ลูกพูดสิลูกบอกว่าจะเอาเราไปอยู่บ้านพักคนชราก็หนูเห็นว่าคุณพ่อกับคุณแม่ยังส่งคุณปู่ไปอยู่เลยนี่คะคุณฉันว่าคุณไม่ต้องส่งพ่อของคุณไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วนะฉันจะดูแลพ่อของคุณเองจะดูแลให้เหมือนดูแลพ่อแท้ๆของฉันเองเลยจะไม่มีใครต้องไปอยู่บ้านพักคนชราอีกแล้วฉันผิดเองค่ะถ้าวันนี้ลูกไม่มาพูดแบบนี้กับฉันฉันก็คงไม่รู้ว่าพ่อของคุณรู้สึกยังไงคุณพูดจริงนะนุ้ยค่ะไปเราออกไปหาพ่อกัน
พ่อคะหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะหนูขอโทษนะคะพ่อนุ้ยผมก็คิดเหมือนกันนะผมกำลังจะเดินไปบอกคุณพอดีผมจะไม่ส่งพ่อไปบ้านพักคนชราเด็ดขาดแสดงว่าเราไม่ต้องส่งคุณปู่ไปบ้านพักคนชราแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะอยู่ด้วยกันนะพ่อคุณปู่